ั่นนะครับรถของอาตมานะครับจะไม่ขอย้อนหลังกลับไปเพียงแต่ก็บอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทาง DSI ก็ได้ขอเชิญให้นำรถไปตรวจสอบที่อาคารไปรษณีย์เนี่ยครับในวันที่25ตุลาคม2556ตรงวันศุกร์นะครับแล้ววันนั้นอาตมาไปปฏิบัติศาสนกิจพร้อมคณะสงฆ์20รูปที่จังหวัดน่านวัดพระธาตุแช่แห้งก็ไม่ได้ไปต้องมอบอำนาจให้ลูกศิษย์ไปโดยการนำรถของนักนอนที่25ตุลาคมก็เอารถไปก็เอาให้เขาตรวจเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไปที่เขาเรียกให้เอารถไปตรวจนะครับลงค่ะที่สระบุรีเห็นว่าแจ้งว่าไม่มีการจะต้องเอาไปวิ่งในถนนยกเลิกวิ่งนะคะคือตอนนี้มีการก็คือเอาไว้ที่ในที่เดิมไม่ได้แจ้งยกเลิกครับเสียภาษีทุกปีละ 4,000 กว่าบาทครับลงนี่ครับตอนนี้แค่ 4,000 แล้วโทษทีครับโยมเอ้ย 11,700 ขอโทษทีนะครับภาษีเนี่ยปีละ 11,700 บาทนะเนี่ยใบเสร็จมีเนี่ยเสียคลิปเนี่ยหมดภาษีหมดวันที่11พฤษภาคม 11,700 ไม่ได้แจ้งยกเลิกในการที่ไม่ใช้ครับมั่นใจในการตรวจสอบครั้งแรกที่บอกว่าถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมคะอาตมาเป็นไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับมั่นใจเพียงแต่ว่าเขาตรวจสอบมาอย่างนี้แล้วเราต้องเชื่อถือเขาถึงเวลาเขาบอกว่าอ้าวเป็นอีกแล้วโยมว่าผู้มงไหมล่ะอาตมาไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงเขานำไปตรวจสอบไปตามปกติไปตามนั้นหมดทุกอย่างแล้วขอย้ำนะครับยี่ห้อแพนเทอร์เครื่องจากอ้วครับต้องขอย้ำตามนี้นะครับคราวที่ก่อนที่เอาไปตรวจคันนี้ครับคันนี้ฮะก่อนที่คราวที่ตรวจก็คือคันนี้รถยี่ห้อแพนเทอร์แล้วเพราะว่าใส่เครื่องจากอ้วคือแล้วมันไม่ใช่รถหรูฮะไม่มีคันต้อนไว้นะไม่มีฮะแล้วรถทะเบียนได้มาจากไหนทะเบียนนี้ก็คือตรวจตามปกติอยู่แล้วใครออกให้มาอะไรฮะออกคนส่งฮะทะเบียนต้องบอกขนส่งเลยครับบอกครับถ้าบอกไม่เสียภาษีไม่ได้โยมเสียภาษีก็4ปีนะโยมปีละ 11,700 เมื่อวานให้ข่าวไปผิดขอโทษด้วยครับไม่ได้ดูเพิ่งจะมาเห็นเลย58ปี59ครับ